วันนี้เรามีเมนูหมูสับปลาเค็มมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะใส่เนื้อปลาอินทรีย์เค็มหั่นชิ้นตามด้วยหมูสับติดมันขิงซอยกระเทียมสับพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูแห้งซอยและกากหมูเจียวเคล้าผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและน้ำมันงาเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งประกอบอาหารราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมหมูสับปลาเค็มลงเคล้าจากนั้นใช้มือกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นำหมูสับปลาเค็มที่เคล้าแป้งไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูสับปลาเค็มลงในภาชนะรับประทานกับพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและแตงกวากากหมูเจียวผักชีและข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูสับปลาเค็มกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ